สำหรับวันนี้มีการประชุมโป๊อ่าวนะคะซึ่งเป็นการประชุมผ่านทางออนไลน์และสิ่งที่นักลงทุนทั่วโลกจับตามองนั่นก็คือเรื่องของการกล่าวสุนทรพจน์นะคะจากทางด้านของประธานาธิบดีของจีนในสีจิ้นผิงละค่ะซึ่งปรากฏว่าการออกมากล่าวในครั้งนี้ดูถ้อยทีถ้อยอาศัยนะคะระบุ บอกว่าไม่ต้องการนะคะที่จะล่าอำนาจหรือว่าจะไปแผ่อิทธิพลนะคะครอบคลุมโลกใบนี้นะคะแล้วก็ยืนยันค่ะว่าตอนนี้เนี่ยจีนนะคะจะไม่ต้องการเป็นมหาอำนาจของโลกพยายามที่จะเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็ทำให้เรื่องราวของวัคซีนเนี่ยกลายเป็นสินค้าสาธารณะสำหรับประเทศทั่วโลกให้ได้นะคะโดยทางด้านของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงได้กล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมโป๊อ่าวฟอรัม for Asia หรือว่า BFA ผ่านระบบออนไลน์ในวันนี้แหละค่ะโดยให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำให้วัคซีนนั้นเป็นสินค้าสาธารณะสำหรับประเทศทั่วโลกและจะให้ความร่วมมือกับ WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกและประเทศต่างๆในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของโควิด-19ไม่เพียงเท่านี้จะพยายามมากยิ่งขึ้นนะคะในการช่วยเหลือกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาให้สามารถเอาชนะโรคดังกล่าวได้ด้วยเรียกร้องให้นานาชาติเพิ่มความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาการผลิตและแจกจ่ายวัคซีนเพื่อต่อสู้กับการระบาดโรคโควิด-19 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าประชาชนทุกคนในโลกจะสามารถเข้าถึงวัคซีนได้ตามความจำเป็นส่วนประเด็นการแผ่อิทธิพลของจีนนะคะทางด้านของท่านประธานาธิบดีสีระบุบอกว่าจีนไม่ต้องการเป็นมหาอำนาจของโลกหรือต้องการแผ่ขยายอิทธิพลแม้ความแข็งแกร่งของจีนนั้นจะเพิ่มมากขึ้นก็ตามค่ะย้ำเลยว่าจีนจะไม่แข่งสะสมอาวุธกับชาติอื่นๆอย่างแน่นอนนะคะรวมถึงประเด็นการค้าการลงทุนระบุบอกว่าจีนเนี่ยมีความยินดีที่จะแบ่งปันโอกาสอันดีในตลาดการค้าขนาดใหญ่ของประเทศให้เสรีมากขึ้นและจะให้ความร่วมมือในระดับพหุภาคีเพื่อขยายการค้าและการลงทุนบังคับใช้กฎหมายการลงทุนสำหรับต่างชาติอย่างเต็มรูปแบบรวมถึงการออกกฎและข้อบังคับอื่นๆที่เอื้อต่อการลงทุนลดข้อจำกัดสำหรับการขึ้นบัญชีธุรกิจที่ไม่อนุญาตให้ต่างชาติเข้ามาลงทุนนะคะก็คือเปิดเสรีมากขึ้นมีการอนุมัติในรายธุรกิจให้มากขึ้นซึ่งการกล่าวสุนทรพจน์ในวันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่จับตาทั่วโลกแล้วค่ะดูท่าทีล่าสุดหลังจากที่จีนเองก็ยังคงมีความขัดแย้งกับสหรัฐนะคะเกี่ยวกับธุรกิจที่ไม่เป็นธรรมการละเมิดสิทธิมนุษยชนแล้วก็ความขัดแย้งกับไต้หวันด้วยแหละค่ะต้องบอกว่าเขาพยายามประกาศไม่ให้คนทั่วโลกมองเขาในแง่ร้ายนะว่าไม่ต้องการที่จะแผ่อำนาจทั่วโลกแต่ว่าก็พร้อมที่จะสู้กับคนที่เป็นศัตรูนะคะหรือว่าพร้อมที่จะสนับสนุนกับคนให้ความร่วมมือกันด้วยนะคะ